ไว้ให้อยู่แล้วก็ใช่สิถ้าเราเอาแบบไม่ให้เอียงคอเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งรอไปเลยเขาประชาสัมพันธ์โอ้ยอย่างนั้นเกินเดี๋ยวน่าจะเพิ่งลองนะแล้วที่นี่ยังไงเดี๋ยวจะรับได้มีเงื่อนรอได้เอียงมีดนะเราต้องพอไปจับมีดด้วยทีนี้วิธีจับมีดยังไงครับเราไปดูมีดดูสันตรงนี้นะครับเห็นหรือเปล่าครับสันตรงเหลี่ยมนี่นะสามเหลี่ยมตรงนี้นะเออที่มีขีดขาวๆอยู่นะต้องให้มันชี้ฟ้าขึ้นมานะตัวชี้ฟ้าให้รู้จักให้มันได้ก็มุมมุมที่ที่เขาติดติดขาวขาวไว้แล้วก็จับมือหาท้องฟ้าถึงกับฟ้าเนี่ยก็อยู่ประมาณ45องศาใช่ไหมองศาพอดีนะแล้วก็จับเงี้ยให้นี่ขึ้นฟ้านี่ใช่ไหมตัวเนี้ยมุมเนี้ยมุมเนี้ยแล้วก็จับสองมือเลยนะทีนี้เราทำงั้นลองขาดลากมืออย่างงี้นะลากกับตัวเลยเอาทุกคนลองแล้วลากกับตัวเลยลากกับตัวเลยลากกับตัวเลยเราลากอย่างงี้นะการลากมีดที่ดีที่สุดนะเราลากเข้าตัวอย่างงี้ลากเข้าตัวลากเข้าตัวนะพอมีดเนี่ยเราไม่ใช่ว่ามีดไปแล้วก็ตัวตามนะเราต้องปัดตัวไปแล้วก็ปิดตามการลากใกล้ๆเหมือนฝึกของของเจ้าโม่นั่นแหละนะไม่ใช่ว่าตัวอยู่กับตีมือเรียบร้อยเลยครับนะนะสลับเท้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมเรื่องสลับเท้านี่นะเหมือนเดิมไปเลยครับแต่วันนี้เราเอาแค่ลากให้เข้ามือก่อนนะแล้วก็ไปทีละขั้นทีละขั้นนะซึ่งต่อไปเรามีท่าสวยๆให้ดูให้ชมเลยนะวันนี้เราอยากให้รู้วันแหน่งจับมีดยังไงนะเอาลองดิลองดูทุกคนดิได้45องศาป่ะตัวชี้ฟ้าต้องขึ้นมาหน่อยนึง45องศาเออดูที่ทุกคนได้ทำได้ป่ะนะนะเอาเออนะขึ้นข้างบนนะของมาเองสุดนะที่ดีที่สุดคือว่าเราเอาไม่ป้องวางอันนี้เสมอนี่นะยืนไม่ธรรมดาธรรมดาเหมือนกับเหมือนกับติ๊กก๊อกเลยนะเหมือนกับตีกอล์ฟจับนี่นะเขาสองข้างเหมือนเดิมแล้วก็ที่มันที่ผมว่าเนี่ยสามสี่อะไรนั่นเนี่ยมือนิ่มๆเห็นไหมครับมือนิ่มๆได้แหละมือนิ่มๆเราไม่ต้องจับแน่นนะนะจับเบาๆนิ่มๆเลยนะไม่ต้องไปเกร็งให้กล้ามมันขึ้นเลยนะนะไม่ต้องไปเกร็งให้กล้ามมันขึ้นเลยนะจับสบายๆนิ่มๆอย่างนี้นะเออนิ่มๆสบายๆสบายๆล่างอย่างนี้นะอย่าไปเกร็งเลยอย่าไปเกร็งนะถ้าเกร็งเมื่อไหร่นะการกรีดจะไม่สวยนะนะทำนิ่มๆเหมือนเครื่องจับมันก็เวียงอะไรนะทำจับนิ่มๆแล้วก็วิธีดีที่สุดเนี่ยนะเราจะไปจับอย่างงี้จับอย่างงี้มือมันจะกระตุกเองไงนะเราพยายามให้จับเป็นรูปทรงนี้นะแล้วก็นิ่มๆไปสบายๆเลยนะแน่ลากเข้าตัวอย่างสบายๆนะเอ้ยนี่สบายเลยนะลากให้ยาวที่สุดเท่าที่ยาวได้นะแต่นะยาวที่สุดนะคือนะเวลาเราลากอย่างงี้นะเส้นเหมือนหนึ่งว่าเราลากไปแล้วนะมันก็ตกขอบไปเลยใช่ไหมสะบักเหรอใช่ไหมขอบไปเลยเพราะเราลากตรงอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ไม่บาดใช่ไหมแต่ก่อนเลยว่ากระตุกถ้าเราลากไปอย่างนี้มาดูในกระเป๋าสิมาดูตรงนี้นั่นแหละผมอยากให้ฝึกมาลากกระตุกอย่างนี้ก่อนนะเออนะอย่าไปกระตุกนะทำแบบนี้แหละตัวลงตรงเลยนะตรงตัวแค่อย่าไปกระตุกก่อนนะให้ติดเลยก่อนนะตัวเราอย่าให้เรากั้นตัวมาแม่คืออย่างนี้นะการทานเนี่ยคือเราลากตัวเราข้าวตัวเองตรงนี้ตลอดเนี่ยนะอันนี้แล้วแต่เราถนัดนะไปยังไงก็ได้แล้วพยายามลากเข้าตัวตลอดเนี่ยนะอย่าไปใช้วัดลากไปเองไม่ได้นะลากตัวนะลากเข้าตัวไปนะอย่างเองแล้วก็จำนะนะไอ้นี่คืนเนี่ยนะเมื่อกี้พูดว่าไงนะไม่เนี่ยคอไม่ต้องกันยาไปนะนะกล้ามกล้ามยังไปกำแน่นนะกำเบาๆนิ่มๆสบายๆนะแล้วก็ยิ้มสวยๆต้องยางด้วยที่ยางสวยๆได้ไหมสวยนะต้องยิ้มด้วยนะทำนิ่มสบายๆไม่ใช่ยิ้มนะไม่ใช่เราต้องคนคิ้วที่เขาบอกนี่ไม่ได้ไม่ต้องทำแบบนี้นะไม่ต้องนี่นะเอาหน้ารอไปเลยนะสวยๆไปเลยนะกินสบายๆนะแต่การช่างฝีมือไม่ต้องใช้แรงเยอะนี่ผมเห็นแต่ละคนในเวลากินยางเนี่ยอุดปากนี่คิ้วขมวดคิ้วขมวดนะเราต้องให้เราล้างไปเลยมาวันนี้นะสบายๆจับไม่ต้องไปกำแน่นนะสบายๆนี่ลองจับนี่นะขาไปเก่าเหมือนเดิมเดินต้นเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะการจิกมีดอะไรเหมือนเดิมแต่วันนี้เราจะให้เข้าใจรูปแบบการจับมีดก่อนแล้วก็ลากมีดนะต้องมีดที่ใบฟ้านะหน้าสวยไม่สวยเราไม่ไปว่าขอให้มันคล่องก่อนนี่คล่องก่อนนะอย่างนี้ก่อนนะไม่ต้องห่วงหน้าเลยโอเคไหมโอเคนะเข้าใจนะนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนะดูนี่ก่อนนะคุณเกณฑ์นั่งก่อน